ีนังจังหวัดยะลาเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากบ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่สำคัญชาวบ้านที่นี่ยังขาดความรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเมื่อเจ็บป่วยจึงรักษาพยาบาลตามมีตามเกิดแม้จะมีสถานีอนามัยอยู่ตามตำบลต่างๆก็ตามแต่ก็ไม่มีแพทย์ประจำการอยู่ทำให้หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่13ไม่สามารถนิ่งดูดายในความทุกข์ร้อนของเพื่อนร่วมชาติได้จึงได้จัดทหารเสนารักษ์เดินเท้าออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพของชาวอำเภอกรงปีนังฟรีและวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ทีมแพทย์ของหน่วยได้รับการประสานจากกองร้อยทหารราบที่4032หรือฐานพระสุริโยไทยบ้านกูวาหมู่1ตำบลกรงปีนังว่ามีชาวบ้านสูงอายุและเด็กที่มีบ้านเรือนอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถเดินทางมารักษาได้ทันทีที่ทราบข่าวร้อยโทนายแพทย์จิรศักดิ์ปรีชาวิบูลนายแพทย์หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่13ก็รีบเดินทางไปพบผู้ป่วยทันทีซึ่งก็มีคุณยายเจ๊มีเนาะดอเลาะวัย80ปีรอรับการรักษาอยู่เป็นรายแรกเป็นโรคหอบซึ่งผมฟังดูแล้วเนี่ยก็เป็นหอบจริงผมก็แล้วก็มีอาการอย่างอื่นก็คือมีอาการคันตามผิวหนังทั่วไปลักษณะเป็นผิวหนังแห้งๆผมก็เลยจัดยาขยายหลอดลมแล้วก็ยาแก้คันกับยาทาให้คุณยายนะครับและนี่คือรอยยิ้มแสดงความดีใจและขอบคุณที่คุณยายเจ้มีเนาะมอบให้แก่คุณหมอที่ไม่ทอดทิ้งชาวบ้านนำมือได้ว่าไรอยากจะให้หมอมาทุกเดือนดอกตะกี้ดีแต่ตะกี้นี้บอกไม่ต้องใส่โรงพยาบาลจะพยายามมาบ่อยที่สุดนะครับคุณอาแต่ว่าถ้าคุณอาเจ็บป่วยอะไรเนี่ยให้บอกผ่านแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาหาให้เร็วที่สุดนะครับดีไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลไงครับผมแม้ว่าฝนจะตกโปรยปรายลงมาแต่คุณหมอทหารก็ยังแวะเวียนเข้าไถ่ถามปัญหาสุขภาพของชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคคุณหมอบอกว่าไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อใดๆเพราะตระหนักดีว่าชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นสำคัญยิ่งจะละเลยทอดทิ้งไม่ได้ความอ่อนน้อมถ่อมตนบุคลิกที่อ่อนโยนของคุณหมอจิรศักดิ์และทีมทหารเสนารักษ์จึงเป็นที่รักใคร่และได้รับความเอ็นดูเหมือนลูกหลานภาษาการสื่อสารจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคหากแต่สิ่งที่เชื่อมใจระหว่างกันคือความไว้เนื้อเชื่อใจของชาวบ้านกับทหารอันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขยายแผ่กว้างไปยังพื้นที่ต่างๆและนั่นคือความสงบและสันติสุขของชายแดนใต้อย่างยั่งยืนในอนาคต